วันนี้จะมาแนะนำเรื่องการกวนขนอุ้งเท้าหมาซึ่งบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่สะสมสิ่งสกปรกถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้เพราะฉะนั้นการกวนขนก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลอุ้งเท้าได้ง่ายแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคผิวหนังที่อุ้งเท้าได้ด้วยแล้วตัวไหนเนี่ยที่มันกวนขนอุ้งเท้าง่ายเนี่ยมันก็ง่ายทำขอมือโอ้เก่งสำหรับหมาบางตัวที่มันไม่ชอบเอาซะเลยค่อยๆจับที่อุ้งเท้ามันก่อนจากนั้นก็เปิดแบตเตอรี่รอไว้เลยแต่ก็ดูหมาด้วยว่าถ้าขามันเกร็งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไปตัดตอนเนี้ยปุ๊บอ่ะมันดิ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องรอจนกว่ามันจะค่อนข้างผ่อนคลายสงบแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ค่อยๆรอเอาแบตเตอรี่เนี่ยแตะที่อุ้งเท้ามันดูถ้ามันไม่ได้เกร็งหรือชักขากลับละโอเคแล้วค่อยๆตัดมันได้เห็นไหมว่าการกวนขนอุ้งเท้าหมาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองก็อย่าลืมไปดูแลอุ้งเท้าหมากันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย